วัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Facebook Live นะครับของ NASA สวทช.นะครับและอีกช่องทางหนึ่งที่เราได้ร่วมพูดคุยกันสดๆในวันนี้ก็คือทาง Facebook Live ของ M-Tech นะครับวันนี้ครับผมโหถ้าใครเข้ามาดูในช่วงแรกเห็นคำโปรยไปตั้งแต่ช่วงก่อนไลฟ์เมื่อ10นาทีแรกเรามาพูดคุยกันเรื่องของไบโอดีเซลB10 นี่จะเป็นอย่างไรนะครับยังไงให้เพื่อนๆช่วงนี้แชร์ไปเลยแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับจะได้ร่วมกันชมร่วมกันพูดคุยในวันนี้แล้วถ้าเกิดในการช่วงไลฟ์ต่างๆเนี่ยใครมีคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดคุยกันก็พิมพ์คำถามคอมเมนต์มาได้ใต้Facebook Live ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทีมงานนะครับก็เดี๋ยวจะรวบรวมมาพูดคุยกับท่านแขกรับเชิญในวันนี้นะครับผมครับผมวันนี้นะครับขอแนะนำแขกรับเชิญของเรานะครับผมก็เป็นท่านชื่อดร.มาริดาทองรุ่นนะครับหรือว่าดร.ไก่สวัสดีครับผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานของ M-Tech นะครับว่าหรือว่าศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับสวทช.นั่นเองครับผมในเรื่องของน้ำมันไบโอดีเซลว่าคืออะไรทำไมต้องใช้นะครับแล้วก็วิจัยกันอย่างไรวิจัยกันมานานหรือยังนะครับผมก็อย่างที่บอกไปใครมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรเรื่องไบโอดีเซลเรื่องอะไรต่างๆพิมพ์เข้ามาได้เลยวันนี้ดร.ไก่มอยตอบคำถามกันได้นะครับผมครับผมแล้วก็คำถามเรามีคำถามลุ้นรางวัลกันด้วยตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะครับว่าคำถามคือไบโอดีเซลคุณภาพสูงนะครับที่ M-Tech พัฒนามีชื่อว่าอะไรครับข้อแรกนะครับ H frame ข้อที่2 full frame นะครับถ้าช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้ตอบคำถามกันยังไงฟังแล้วตอบปุ๊บเดี๋ยวทีมงานจะรวบรวมแล้วก็มีของรางวัลมอบให้นะครับเรียบร้อยมาถึงถ้าเป็นคำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับหลายคนสงสัยเอ๊ะในท้องตลาดในปั๊มน้ำมันอะไรต่างๆที่เราไปเจอเนี่ยมันก็มีเบนซินไบดีเซลอะไรต่างๆแล้วไบโอดีเซลมันคืออะไรฮะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวชื่อไบโอดีเซลค่ะค่อนข้างที่จะสื่อในตัวของมันเองอยู่แล้วเนาะก็คือเป็นน้ำมันดีเซลที่ได้มาจากธรรมชาติอย่างเช่นไขมันจากพืชหรือว่าไขมันจากสัตว์ซึ่งก็ต้องมาผ่านกระบวนการเคมีบางอย่างนะคะเพื่อให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับดีเซลมากที่สุดนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยถังของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นปาล์มค่ะซึ่งตัวน้ำมันไบโอดีเซลเนี้ยจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าด้วยตัวของวัฏจักรชีวิตของเขาเองซึ่งเป็นพืชเนาะไลฟ์ไซเคิลเขาก็จะช่วยในการสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยในการใช้ในเครื่องยนต์ตัวไบโอดีเซลเนี่ยสามารถที่จะลดมลพิษบางอย่างจากเครื่องยนต์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งควันดำที่เราเห็นจากรถที่มันออกมาเป็นควันดำๆพอใช้ไบโอดีเซลแล้วเนี่ยมันจะลดลงได้อย่างชัดเจนค่ะครับผมอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเราใช้ไบโอดีเซลอันนี้คือเขาเรียกเป็นน้ำมันที่มาจากธรรมชาติใช่แล้วอะไรบ้างฮะก็จะมีน้ำมันจากพืชก็ได้ปาล์มถ้าบ้านเราเป็นปาล์มถ้าเป็นอเมริกาก็เป็นถั่วเหลืองใช่ค่ะหรือว่าบางประเทศไม่มีพืชเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นน้ำมันจากสัตว์อย่างเช่นบางครั้งไขมันจากวัวก็สามารถเอามาทำไบโอดีเซลได้ใช่แล้วค่ะหรือน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเช่นเราทอดก็ทอดเนาะน้ำมันเหลือเยอะเอามารวมๆกันสามารถทำไบโอดีเซลได้เช่นเดียวกันครับผมค่ะหมายถึงว่าพอเอาสมมติน้ำมันกล้วยทอดตลาดนัดมาถึงปุ๊บเอาไบโอนี่คือไบโอดีเซลดร.ไก่บอกจับเทใส่เครื่องยนต์เลยได้เหรอฮะได้จะพังค่ะคือจะพังนะต้องเอาไปทำกระบวนการเคมีบางอย่างเพื่อปรับสภาพของเขาให้มีความใกล้เคียงกับดีเซลมากขึ้นค่ะซึ่งกระบวนการนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมีทั้งกระบวนการที่เป็นจริงๆประเทศไทยตอนนี้มีความรู้เรื่องนี้เยอะมากในการที่จะทำให้ตัวน้ำมันเราแหละเราหลายเราเนี้ยกลายไปเป็นไบโอดีเซลค่ะแต่ว่าคนละกระบวนการกับการทำเป็นน้ำมันพืชนะค่ะยังไงครับหมายถึงว่าสมมติผมมีสวนปาล์มอยู่สวนเอาไปเอาน้ำมันแล้วยังไงฮะเอาไปหีบแล้วออกมาเป็นเป็นหีบเขาเรียกว่าเป็นปาล์มดิบนะคะเป็นน้ำมันปาล์มดิบก็ส่วนหนึ่งก็จะไปทำเป็นน้ำมันพืชเพื่อเราใช้ทานส่วนหนึ่งก็จะทำเป็นไบโอดีเซลกระบวนการจะต่างกันนิดหน่อยเหมือนว่ากระบวนการในการสกัดหรืออะไรสักอย่างเขาเรียกว่าสกัดเป็นเขาเรียกว่ากระบวนการทางเคมีทานเอสเตอริฟิเคชันค่ะก็คือเป็นไบโอดีเซลอีกอันนึงก็เป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชปกติอีกอันนึงก็เป็นน้ำมันทางไบโอดีเซล
มันจะมีวิธีการต่างกันนิดนึงใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าวิธีการที่จะไปทำไบโอดีเซลแบบกระบวนการของ MPEG เนี้ยคืออะไรทำอย่างไรนะคะอันนี้อาจจะให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของตัวน้ำมันไบโอดีเซลจริงๆเรามีใช้อยู่แล้วหรือเปล่าในปัจจุบันมีใช้อยู่แล้วแต่ว่ามีใช้ในสัดส่วนที่ถ้าตามปั๊มก็จะเป็นสัดส่วนที่จำกัดอยู่สัดส่วนหนึ่ง uh-huh. แต่ว่าบางท่านอาจจะเคยเห็นเกษตรกรบางคนหรือผู้ใช้งานบางคนเนี่ยใช้ไบโอดีเซล 100% เลย uh-huh. ทีนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าความรู้ความเข้าใจแล้วก็เทคโนโลยีของเครื่องยนต์ที่ใช้รวมถึงสัดส่วนที่ใช้ว่าเหมาะสมกับเครื่องยนต์ของใครเหมาะสมกับการใช้งานแบบไหน อย่างที่ไก่เคยไปเซอร์เวย์แล้วก็ไปดูเนาะก็จะมีเกษตรกรบางท่านเนี่ยใช้ไบโอดีเซล B100ในเครื่องยนต์คูโบต้าแต่ว่าท่านนั้นก็จะเป็นท่านที่มีความรู้ในการที่จะดูแลรักษาเครื่องยนต์ประมาณหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในปั๊มน้ำมันโดยทั่วไปในปัจจุบันเนี้ยค่ะก็ที่เราเข้าไปเติมน้ำมันไม่ทราบคุณป๊อปขับรถกระบะเปล่าก็ขับครับครับถ้าเราเข้าไปเติมปั๊มน้ำมันเนี่ยเราจะบอกว่าเติมดีเซลถูกไหมคะใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ดีเซลล้วนมันมีมันมีผสมกันอยู่แล้วในท้องตลาดบ้านเราถูกต้องค่ะมันมีการผสมอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ B7 ครับก็คือเป็นน้ำมันในสมมติว่าเราพูดถึง100ส่วนเนาะก็จะมีดีเซลอยู่93ส่วนแล้วก็มีไบโอดีเซลอยู่7ส่วนอันนี้เราพูดถึง B7แต่เราไปเติมในปั๊มเราจะเขียนว่าดีเซลดีเซลเฉยๆใช่แต่จริงๆมันคือเขามีการเติมไปแล้วถูกต้องค่ะไม่ใช่เติมผสมไปแล้วถูกต้องค่ะแล้วลบ B7 นี่คือยังไงฮะ B7 ก็คือการเอาไบโอดีเซล 7% ครับหรือว่าถ้าเกิดพูดเป็นลิตร100ลิตรในคุณป๊อปไปเติมในปั๊ม100ลิตรจริงๆมันมีไบโอดีเซลอยู่7ลิตร7ลิตรดีเซลอยู่93ลิตรดีเซล 100% เลย93ลิตรแล้วก็มีผสมไบโอดีเซลเข้าไป7ลิตรถูกต้องค่ะถูกต้องแต่เราไปเติมเราจะไม่ทราบนะเพราะว่ามันใช้ชื่อว่าดีเซลเฉยๆแล้วเนื่องจากว่าการปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสัดส่วนผสมตลอดเวลานะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปาล์มในประเทศเราสมมติว่าปาล์มล้นตลาดอย่างปัจจุบันก็จะเป็น B7 แต่ว่าสถานการณ์ที่ปาล์มขาดตลาดคุณป๊อปน่าจะจำช่วงที่เราไปหาซื้อน้ำมันพืชไปขวาซื้อน้ำมันเก็บไว้ที่บ้านที่บ้านเดี๋ยวตอนนั้นช่วงนี้น้ำมันถูกเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใช่ตอนนั้นคือที่มันขาดตลาดอะค่ะครับผมที่ว่าขายกันขวดละ45ตอนนั้นน่ะก็คือปาล์มขาดตลาดตอนนั้นเนี่ยปั๊มน้ำมันก็จะเติมไบโอดีเซลแค่ 3% เพื่อมากันเป็นพวกน้ำมันที่ใช้ในครัวเรือนปกติถูกต้องถูกต้องค่ะก็คืออาหารมาก่อนเชื้อเพลิงค่ะค่ะแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันคือปาล์มล้นก็จะเป็น B7ก็คือเพิ่มสัดส่วนของปาล์มของน้ำมันเนี่ยน้ำไบโอดีเซลเนี่ยเข้าไปอันนี้เพื่อจะในเรื่องของอะไรนะช่วยเกษตรกรช่วยเกษตรกรถูกต้องปาล์มน้ำมันใช่ค่ะแต่ว่าสถานการณ์ของปาล์มล้นตอนปัจจุบันเนี้ยค่ะค่อนข้างรุนแรงคือเรามีปาล์มเยอะมากค่ะแต่ว่าเราใช้ไม่ทันค่ะเพราะว่าและก็ไม่สามารถที่จะผสมได้เพิ่มมากขึ้นไปจาก 7% เนื่องจากว่าผู้ผลิตรถยนต์ยังไม่ได้ยอมรับครับทางนี้ทาง M-Tech ก็เลยมีโครงการแล้วก็มีความคิดว่าถ้าเราจะช่วยเหลือประเทศทั้งทางด้านของเกษตรกรเองแล้วก็ลดการนำเข้าเข้าใช่เราก็ต้องมีการผสมให้ได้มากขึ้นค่ะเราก็เลยมีการทำยังไงล่ะที่เราจะสามารถผสมได้มากขึ้นและผู้ผลิตรถยนต์ก็ยอมรับเราก็เลยมีโครงการที่พยายามปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้นซึ่งเราเรียกว่าน้ำมันไบโอดีเซลแบบ H-frame H-frame ใช่ค่ะก็คือหมายถึงว่าปกติเนี่ย 7% น่ะมันมีการปรับปรุงคุณภาพประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าความมั่นใจของผู้ประกอบการรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะทำให้เครื่องยนต์เขานู่นนี่นั่นหรือเปล่าแล้วก็ความมั่นใจของผู้บริโภคเองด้วยว่าถ้าเกิดเอาน้ำมันไบโอดีเซลไปเติมเยอะรถเขาจะพังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปรับปรุงคุณภาพให้ตัวไบโอดีเซลเนี่ยมีคุณสมบัติที่มันแบบดีมากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะ H เรียกว่าอะไรนะครับ H frame เป็นยังไงฮะมีกระบวนการยังไงบ้างในเรื่อง H frame ตัวนี้ H frame อะค่ะก็คือเป็นการนำน้ำมันไบโอดีเซลปกตินะคะมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่า partial
ไฮโดรเจเนชันโปรเซสก็คือเป็นกระบวนการที่ปกติน้ำมันไบโอดีเซลอะค่ะเขาจะมีเรียกว่าพันธะดับเบิลบอนด์ครับค่ะพันธะตัวนี้มันไม่เสถียรเวลาที่ทำเจอออกซิเจนเนี่ยเขาจะทำปฏิกิริยากันแล้วก็ทำให้มันเหมือนเราเหม็นหืนนะคะกลิ่นอย่างนั้นแล้วก็พอมันทำปฏิกิริยาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกรดด้วยครับตัว H frame เนี่ยจะใช้ไฮโดรเจนนะคะไปตัดพันธะคู่ตัวนั้นให้เป็นเหลือเป็นพันธะเดี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นพันธะเดี่ยวเขาก็เสถียรมากขึ้นคือเจออากาศเขาก็จะไม่ทำปฏิกิริยาแต่ว่าไม่ได้ตัดทั้งหมดนะคะจะเหลือไว้บางส่วนเพราะว่าต้องทำให้คุณสมบัติของมันจะมีตัวอื่นต้องบาลานซ์กันครับค่ะทีนี้พอทำการตัดไอตัวบับเบิ้ลบอนนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสถียรภาพกับตัวอากาศเพิ่มสูงขึ้นและนอกจากนั้นนะคะมันจะสามารถทำให้มันจะมีตัวนึงค่ะคุณป๊อปเขาเรียกว่าตัวโมโนกลีเซไรด์เป็นตัวที่มันมากับน้ำมันไบโอดีเซลตัวนี้เนี่ยตัวย่อก็คือ MG MG ใช่ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยจะค่อนข้างกลัวตัวนี้เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะไปอุดตันตามกรองแล้วก็หัวฉีดหมายถึงว่าคือเครื่องยนต์เป็นไงแล้วไอ้ตัว MG MG เนี่ยมันจะไปอุดตันทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาอะไรต่อไปถูกต้องค่ะซึ่งตัวนี้มันเป็นธรรมชาติของตัวไบโอดีเซลที่มันต้องเกิดขึ้นมาแล้วก็เอาออกได้ส่วนนึงแต่ว่าจะเอาออกค่อนข้างยากเพราะมันเล็กมากค่ะ H frame เนี่ยก็จะทำให้ตัวนี้มันเกิดการเขาเรียกว่าซัตจูเลตด้วยก็คือกลายเป็นแบบไม่เกิดคือสามารถที่จะตกตะกอนได้ง่ายพอตกตะกอนได้ง่ายปุ๊บเราก็สามารถเอาตัว MG เนี้ยออกไปได้ง่ายขึ้นดังนั้น H-frame ก็เลยช่วยให้ค่าเสถียรภาพกับปฏิกิริยาออกซิเจนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ตัว MG เนี่ยสามารถที่จะตกตะกอนแล้วก็เอาออกได้ง่ายขึ้นค่ะ อันนี้คือ H-frame ของเราก็คือหลักๆเลยเนี่ยอย่าให้มันไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนมากเดี๋ยวจะเกิดเหม็นหืนโน่นนี่นั่นไม่ดีในส่วนอีกอันนึงเรื่องของอะไรนะครับ MG ลดการเกิดทำให้มันตกตะกอนง่ายทำให้ตกตะกอนง่ายขึ้นเราจะได้เอาออกไปจากเครื่องยนต์หรือทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาหลักการโดยเบื้องต้นนะครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูคอมเมนต์ในไลฟ์นิดนึงนะครับว่าเป็นผู้ชมทางบ้านนะครับทักทายอะไรกันมาบ้างนะครับโอ้ก็มีหลายท่านเลยนะครับบอกว่าส่งเสียงปรบมือมาให้กำลังใจนะครับว่าโอ้ยงานวิจัยดีจังเลยนะครับแล้วก็ตอบคุณนายาธิกานะครับบอกว่าถามว่าตอบช่องทางไหนช่องทางนี้เลยครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าคำตอบเทคโนโลยีไบโอดีเซลนะครับที่ทาง M-Tech ใช้เนี่ยเรียกว่าชื่อว่าอะไรเมื่อกี้ก็พูดไปหลายครั้งมากเลยนะครับอันแรกก็คือเรื่องของH frame หรืออันที่2เรียกว่า full frame นะครับแต่ดร.ไก่เฉลยไปแล้วแหละถ้าติดตามฟังกันนะครับคุณศักดาบอกว่าสุดยอดเลยครับ เป็นประโยชน์กับประเทศโดยแท้นะครับผมขอบคุณครับผมถ้ามีใครมีคำถามเรื่องไบโอดีเซลอะไรต่างๆก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับผมทีนี้ทราบมาว่าเวลาเราทำในห้องแลบเนี่ยมันก็เป็นสเกลของการทำห้องแลบมันจะต้องเหมือนไปออนไซต์จริงๆไปลองรถจริงๆอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่ามีเปิดตัวกิจกรรมหรือว่าเปิดตัวเรื่องของการทดสอบในรถกระบะจริงๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขออธิบายคุณป๊อปฟังนิดนึงเนาะว่าโครงการของเราทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งทางโครงการของเราเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเราต้องการที่จะให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตมั่นใจในการใช้น้ำมัน B10 ฉะนั้นกระบวนการของเราเนี่ยมี6ขั้นตอนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการใช้งานค่ะซึ่ง3ขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องกับของการผลิตแล้วก็3ขั้นตอนหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการหาสเปคว่าใช่เพราะว่าเราจะเพิ่มเป็น 10% เนาะจาก7เป็น10มันไม่น่าจะแค่เติมไปเฉยๆไม่อย่างนั้นมันคงเติมไปนานแล้วเนาะก็ถามก็จะรู้ว่าเอ๊ะสเปคที่มันเหมาะสมเนี่ยมันคืออะไรซึ่งอันนี้ทำในห้องปฏิบัติการโดยที่เราจะทำการทดสอบเนี่ยให้ใกล้เคียงแล้วก็ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมยานยนต์เลยค่ายรถยนต์เลยว่าเขาต้องการผลแบบไหนสมรรถนะเป็นยังไงการเผาผลาญหรืออะไรสักอย่างใช่กรองติดไหมเรากำลังทดลองออกมาเลยนะคะคซึ่งเราก็จะได้ค่าออกมาก็คือค่า MG ว่าควรมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ปัจจุบันอยู่ 0.7 เราก็ทำมาว่าแล้วเท่าไหร่ถึงจะดีพอแล้วก็ Oxidation Stability ค
ค่าน้ำนั่นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือจะเป็นกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพราะว่าตอนนี้โครงการที่ทำอะค่ะจะไม่ใช่ไพลอตสเกลจะเป็นใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในประเทศนะคะก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี H-frame เนี่ยสู่โรงงานผลิตไบโอดีเซลจริง2โรงงานในประเทศเราเพราะว่าประเทศเรามีทั้งหมด13โรงนะถ้าไม่ได้จะไม่ผิดใช่ถ้าเกิดไก่จะไม่ผิดนะน่าจะเป็น13โรงคัดเลือกมา2โรงงานผู้ผลิตเพื่อมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีของเราแล้วก็เอาไปผลิตจริงเพื่อจะดูว่าค่าใช้จ่ายถ้าผลิตจริงเนี่ยเท่าไหร่คุ้มทุนไหมค่ะนี่ขั้นตอนที่2ซึ่งผลิตเสร็จแล้วด้วยแต่จริงๆนี่ขอแอบบอกนิดนึงว่าขั้นตอนที่1เนี่ยไม่ได้แป๊บปุ๊บแป๊บทำกันวัน2วันนี่เราวิจัยกันมาเป็นปีเป็นปีเลยนะครับแล้วก็ถัดมานี้ขั้นที่2ก็เริ่มหาผู้ประกอบการหาผู้ผลิตที่จะเอาอันนี้ไปลองทดสอบจริงแล้วจะไปใช้จริงแล้วลองผลิตจริงๆแล้วถูกต้องจะเป็นไงตอนนี้คือได้2โรงได้2โรงค่ะแล้วก็บอกชื่อได้เนาะก็เป็น Global Green Chemical มหาชนนะคะแล้วก็บางจาก Biofuel ค่ะก็เป็น2โรงที่เข้ามาร่วมทำงานกับเราค่ะทีขั้นตอนที่3เนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการดูว่าคุณภาพของน้ำมันจากผู้ผลิตจนถึงถังน้ำมันของเราเลยเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าบางครั้งเราเป็นผู้ใช้เนาะเราก็แบบตอนคุณผลิตมาดีอ่ะแต่ว่าระหว่างทางมันถูกเขาเรียกนะถูกใช่จำกัดด้วยเหมือนสภาพแวดล้อมต่างๆเรามีสเปซิฟิกเราควบคุมได้หมดใช่แต่พอตอนส่งไปแล้วเนี่ยยังไงต่อถูกมันเป็นยังไงเราก็จะมีการทดสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางกลางทางจนถึงก่อนที่จะเติมสู่รถยนต์เราเลยก่อนที่จะแบบเติมเข้าไปเป็นยังไงบ้างถูกต้องค่ะก็คือเราก็จะทำการทดสอบในส่วนนั้นซึ่งก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้อันนั้นคือส่วนของตัวน้ำมันละมาถึงส่วนที่เป็นการใช้งานก่อนจะเติมในรถนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมั่นใจว่าเติมไปแล้วไม่มีปัญหาก็มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนโดยที่ทำการทดสอบขั้นที่4ก็คือการทดสอบความเข้ากันได้ของวัสดุที่ใช้อยู่ในรถยนต์จริงกับตัวน้ำมันไบโอ B10 ว่ามันเสื่อมสภาพหรือว่าทำให้ชิ้นส่วนใดๆเนี่ยเกิดการเสื่อมหรือเปล่าโดยเราจะเลือกชิ้นส่วนที่เป็นทั้งท่อยางปั๊มน้ำมันหรือว่าส่วนที่อยู่ในหัวฉีดคือส่วนที่มันสัมผัสกับน้ำมันทั้งหมดนะคะมาทดสอบดูว่ามีความเหมาะสมไหมมีปฏิกิริยาอะไรกันหรือเปล่าเหมาะใช้แล้วมันเสื่อมเร็วเสื่อมอะไรยังไงถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือขั้นที่4ค่ะทีนี้ขั้นที่5เนี่ยจะเป็นการทดลองวิ่งจริงละกับรถกระบะทั้งหมด8คัน2ยี่ห้อเป็นระยะทาง 100,000 กิโลเมตรซึ่งรถกระบะทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยก็จะเป็นรถกระบะที่ใช้งานกันมากในประเทศไทยคุณป๊อปง่ายๆเลยครับก็มี Toyota Isuzu อ่ะถ้าเป็นเจ้าตลาดในประเทศไทยตอนนี้ใช่ไหมก็คือทั้ง2ยี่ห้อนี้มาร่วมทดสอบกันใช่ค่ะก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาถึงการทดสอบนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการใช้งานนำร่องละหลายๆคนสามารถใช้มาร่วมใช้กับเราเพื่อดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีฟีดแบคอะไรยังไงบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือ6ขั้นตอนนี้นะครับตั้งแต่ในห้องแลบเลยทดสอบอะไรกันต่างๆนะคะว่ามันเหมาะสมจะเปลี่ยนจาก B5 เป็น B7ไม่ใช่ขอโทษครับ B7 เป็น B10 B10 ต้องทำยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวภาพเดี๋ยวอันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนที่แถลงข่าวนะครับค่ะก็เดี๋ยวเล่าภาพให้ฟังก่อนก็ได้ครับไหนภาพมาแล้วฮะค่ะก็มีหลายท่านมาร่วมกับเรานะคะอย่างท่านนี้ก็จะเป็นคุณธนชิตมกรานนท์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบางจากไบโอฟิลซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมโครงการกับเรา1บริษัทนะคะแล้วก็มีเนี่ยแขกเหลือมากมายแล้วก็ท่านนี้จะเป็นท่านรองวันชัยบรรลือศิลป์นะคะเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งท่านก็ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานแถลงข่าวของเราอะค่ะจะเห็นว่าท่านคนร่วมมากมายก็มีดร.สุมิตาจรดโลดกุลผู้อำนวยการนะคะมีคุณฮิโรโอธนากะเป็นหัวหน้าผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นนะคะใช่ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็มีอีกท่านนึงเห็นบอกมีคุณนิรุบลจงอนุรักษ์กุลซึ่งเป็นตัวแทนเป็นผู้จัดการทางฝ่ายวิจัยของทาง Global Green Chemical ค่ะก็คือเป็นผู้ร่วมโครงการผู้ผลิตไบโอดีเซลกับเราอีกบริษัทหนึ่งเมื่อกี้ที่เกิด
กริ่นไปแล้วว่ามีสองโรงแล้วก็มีหนึ่งโรงมาร่วมบรรยากาศของงานแถลงข่าวเปิดตัวเมื่อวันที่เรื่องของวันที่5ที่ผ่านมาอย่างที่ดร.ไก่บอกไปนะครับว่าที่โรงแรมรอยัลปรินเซสใช่ไหมครับหลานหลวงนะครับก็มีอย่างนี้ป้ายหลายหน่วยงานไม่การเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งในประเทศไทยท่านนี้ชื่ออะไรนะครับผมดร.นิรุบลค่ะเป็นของ GGC ค่ะครับผมค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับเรื่องของการเปิดตัวโครงการนี้นะครับว่าSFAM เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เมื่อกี้ขอแอบสรุป6ขั้นตอนนิดนึงนะครับไม่ได้มีคำถามฮะแต่ว่าแค่อยากจะว่าจริงๆเนี่ยกว่าจะได้ใช้จริงเนี่ยในแต่ละงานวิจัยของสวทช.เองหรือว่าหลายๆหน่วยงานนะครับคือเริ่มจากห้องแลบก่อนครับมีโจทย์มาครับจากลองเปลี่ยน B7 เป็น B10 ซิสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการหรือว่าคนใช้รถจริงๆซิยังไงมันสามารถนะแล้วเมื่อกี้ก็เห็นปัญหาเรื่องตัว MG ที่มีปัญหาเรื่องการเผาผลาญอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องทดสอบทุกอย่างเลยขั้นตอนที่1ได้แล้วได้ต้นแบบแล้วเอาไปหาผู้ผลิตจริงก็ได้2โรงนะครับโรงกลั่นเค้าเรียกโรงกลั่นหรือโรงนะฮะเป็นโรงผู้ผลิตไบโอดีเซลโรงผู้ผลิตไบโอดีเซลค่ะมาร่วมผลิตเพื่อจะเอาไปใช้จริงผู้ตลาดแล้วใช่ค่ะตอนผลิตเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทดสอบคุณภาพอีกว่าพอโรงกลั่นเสร็จในกระบวนการนั้นโลจิสติกต่างๆนะจากโรงกลั่นไปจนถึงก่อนที่จะเติมเข้าไปในรถของเราเนี่ยมีมันยังคุณภาพมันยังเป๊ะเหมือนเดิมไหมต่างอะไรกันบ้างนี่เราก็ต้องทดสอบในขั้นตอนที่3ใช่ขั้นตอนที่4มีเรื่องของเติมไปแล้วพอเข้าไปอยู่ในรถเราแล้วมันเกิดความเสื่อมมันเกิดปฏิกิริยาอะไรในรถเราบ้างจุกยางหรืออะไรในการฉีดคือเครื่องยนต์กลไกข้างในมันมีปฏิกิริยาอะไรบ้างเราก็ร่วมทดสอบกับรถที่ใช้จริงๆในบ้านเราด้วยนะครับผมแล้วขั้นตอนที่5ก็คือเมื่อกี้ในภาพของการนี่คือเรื่องของการเนี่ยจะมีการทดสอบและวัดสมรรถนะต่างๆ 100,000 กิโลกี่คันนะครับผม8คันค่ะ8คันนะครับก็มีทั้ง Toyota แล้วก็มีทั้ง Isuzu นะครับมาร่วมทดสอบกันก็แล้วอีกอันหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายพอหลังจากทดสอบนี้แล้วเป็นการนำร่องเป็นการนำร่องเชิญชวนใครอยากทดลองใช้ใช่ค่ะใครอยากทดลองใช้หรือว่าอะไรเงี้ยมาร่วมกับเบโอดีเซลตัวนี้ถูกต้องค่ะจริงสวทช.เราก็มีปั๊มด้วยนะคะอ๋อเหรอฮะค่ะถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดสนใจนี่ติดต่อมาที่ห้องแลบเราได้เลยนะคะอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงใกล้ๆบ้านวิทย์อะค่ะก็คือเข้ามาในสวทช.นะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยไม่ใช่ของ5นะครับอยู่ตรงธรรมศาสตร์รังสิตนะครับเข้ามาปุ๊บก็ลองถามเจ้าหน้าที่ในนี้ก็ได้ว่าตัวปั๊มน้ำมันที่เป็นบริษัทอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาก็บอกตอบเองก็ขับตรงเข้ามาเรื่อยๆได้เลยนะครับผมแล้วก็มันมีกระบวนการต้องแบบต้องมาลงชื่อต้องมาลองร่วมทดสอบหรือว่าอะไรยังไงไหมจริงๆเราจะได้ข้อมูลใช่เราอยากได้ข้อมูลว่าผู้ใช้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงก็อันนี้จะเป็นเรื่องของความรู้สึกก่อนนะคะแล้วก็มีปัญหากับรถที่ใช้ไหมค่ะเราก็เลยต้องมีการลงทะเบียนนิดนึงเพราะว่าเราต้องการจุดประสงค์ที่อย่างบอกนะคะเราต้องการให้ใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ค่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องการลงทะเบียนนิดนึงเพื่อจะได้เป็นข้อมูลว่าดูฟีดแบคว่ามันเป็นยังไงบ้างเงี้ยค่ะผมโอ้นอกจากจริงๆจริงๆเราเขาแล้วนะเราสามารถร่วมเป็นนักวิจัยด้วยได้ใช่ค่ะคนทั่วไปธรรมดาก็สามารถจะร่วมเป็นนักวิจัยด้วยได้ค่ะใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวก็เป็นโครงการดีที่ทุกท่านก็สามารถมาร่วมได้นะครับทีนี้ในช่วงแรกก็เป็นบรรยากาศของการแถลงข่าวนะครับทีนี้เรามีบทสัมภาษณ์นะครับของท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพกันนะครับว่าโครงการดีๆแบบนี้นะครับมีส่วนช่วยสนับสนุนไบโอดีเซลให้กับประเทศอย่างไรบ้างแล้วก็สำหรับในส่วนของการผลิตนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยครับผมครับก็คือเป็นโครงการที่รองรับการใช้ไบโอดีเซลให้ในอนาคตให้สูงขึ้นนะครับโดยการเพิ่มสัดส่วนซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีการใช้อยู่แล้วคือร้อยละ7ที่ผสมยนต์น้ำมันดีเซลนะฮะในอนาคตเนี้ยก็จะเป็น B10 อะไรทำนองนั้นหรืออาจจะมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะเอาไปประกาศใช้เรื่องให้กับผู้บริโภคทั่วไปใช้เนี้ยมันก็ต้องมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจใช่ไหมฮะว่าใช้แล้วปัญหาไม่มีซึ่งการในการทดสอบครั้งนี้
จะมองอยู่4ด้านนะครับอันแรกก็คือเกี่ยวกับด้านมลพิษมลภาวะที่ปลดปล่อยออกมาทางด้านอัตราความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทางด้านความสึกหรออีกด้านหนึ่งคือด้านสมรรถนะนะครับมีอยู่4ด้านซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเชิงปริมาณที่จะใช้นี้ที่มีการใช้อยู่ในของตลาดทั่วไปเนี่ยครับก็ประมาณ4ล้านลิตรต่อวันนะครับของไบโอดีเซลที่เอามาใช้ในรถยนต์เนี่ยแหละครับก็คือการทดสอบเนี่ยอยากจะทดสอบทาง M-Tech นะทดสอบก็คือให้ครบทุกฤดูกาลนะครับมีร้อนฝนหนาวอะไรพวกนี้ก็ถ้าให้ครบฤดูกาลก็ประมาณ1ปีนั่นแหละนะครับแต่ไงก็แล้วแต่ละระยะทางเอาระยะทางเป็นเกณฑ์ด้วยเพราะว่ารถยนต์โดยทั่วไปเนี่ยที่เขารับประกันคือเท่าไหร่อ่ะ 100,000 กิโลเมตรที่ทำโครงการนี้เข้ามาคือเป็นการเตรียมการรองรับในอนาคตนั่นแหละรองรับเชิงนโยบายครับว่าจะมีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเนี่ยแนวโน้มมีอยู่แล้วจะเป็นเท่าไหร่นี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับว่าผสมกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็น 10% นะครับครับก็จะเป็นเมื่อไหร่นี่ขึ้นอยู่กับทางกระทรวงพลังงานนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของเชิงนโยบายนะครับก็โครงการนี้ทดสอบเสร็จเนี่ยประมาณกลางปี2562นะครับเดือนกรกฎาคมนั่นแหละตามแผนในโครงการนี้กลางปีหน้านะครับพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องมีโปรเซสกระบวนการต่ออีกก็คือมันต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมานำทำเรื่องของการออกสเปคต้องมีการประกาศใช้อะไรพวกนี้มีระยะเวลาอยู่ครับแต่ว่าบอกได้แต่ว่าตอนนี้เพียงแค่ว่าโครงการจะเสร็จกลางปีหน้าครับเดือนกรกฎาคมนะครับในแง่ของการผลิตนะฮะในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตไอตัวไบโอดีเซลนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีโรงงานสาธิตในที่เราสร้างขึ้นมากำลังการผลิต500ลิตรต่อวันเนี่ยเราก็มีความสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลให้ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็มีความตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะใช้หน่วยสาธิตเนี่ยนะครับในการที่จะทดสอบการเปลี่ยนแปลงต่อไปว่าคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยจะดีขึ้นได้อะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้ปริมาณการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลเนี่ยจะได้สูงขึ้นนะครับเราคงไม่หยุดอยู่แค่ B10 นะครับเราคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าโรงงานที่เรามีเป็นแค่โรงงานสาธิตนะฮะอย่างที่ผมเรียนว่าเรามีกำลังการผลิตให้แค่500ลิตรต่อวันนะครับดังนั้นถ้าเผื่อในอนาคตมีการใช้งานจริงก็คงต้องใช้เวลาในการที่จะก่อสร้างโรงงานที่เป็นที่เราเรียกว่าคอมเมอร์เชียลโรงงานในเชิงพาณิชย์ต่อไปครับก็นั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะครับเป็นสัมภาษณ์กับทั้งสองท่านนะครับคุณสมชายสภาคุณเจริญนะครับก็เป็นจากสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งจะเป็นคุณธนชิตมกรานนท์นะครับจากบริษัทตัวไบโอฟูเอลนะครับที่มาพูดคุยกันถึงโครงการนี้นะครับก็แหมเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้ววิ่งแล้วเหลือขั้นตอนอีกขั้นตอนเดียวที่เราจะได้ร่วมใช้กันจริงๆแล้วนะครับเรื่องของ B10 นะครับไบโอดีเซลตัวนี้นะครับก็เป็นเรื่องของทิศทางแผนพลังงานต่างๆเพื่อที่จะได้ไบโอดีเซลคุณภาพสูงมาใช้กันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ใช้ B10 นี้ในเร็ววันนะครับช่วยเกษตรกรด้วยนะครับลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศนะครับผมด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับช่วงคำถามครับที่ถามว่านะครับใครยังไม่พิมพ์คำตอบฟังคำถามดีๆนะครับผมถามว่าน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูงนะครับที่ M-Tech พัฒนาขึ้นชื่อว่าอะไรครับอันแรกนะครับ H-Frame ข้อ1 H-Frame ข้อ2full frame นะครับพิมพ์คำตอบเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยถ้าใครได้รางวัลเดี๋ยวจะสุ่มทีมถ้าเกิดมีใครตอบถูกหลายท่านนะครับเดี๋ยวทีมงานจะสุ่มนะครับแล้วก็ส่งของรางวัลให้นะครับติดต่อของรางวัลให้อีกทีนึงนะครับผมก็สำหรับใครมีคำถามในช่วงนี้มีคำถามนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับมีคำถามถามว่านะครับมีการซัพพอร์ตยูโร5ไหมครับณปัจจุบันนะคะบ้านเราใช้ที่ยูโร4นะคะเดี๋ยวขออธิบายยูโร5ยูโร4นิดนึงฮะพอดีไม่ได้เป็นสายน้ำมันเนี่ยเลยงงๆฮะได้ค่ะก็คือว่าคำว่ายูโรเนี่ยมีอยู่2
2ที่ใช้2อันที่ใช้นะคะคือตัวน้ำมันเองมันตอนนี้ปัจจุบันคือยูโร4และเครื่องยนต์ก็มีชื่อว่าเครื่องยนต์ยูโร4ครับอันนี้มีขึ้นมาเพื่อการจำกัดมลพิษที่ออกมาซึ่งประเทศเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นยูโร5ในปี2023แต่ว่านี้ยังไม่เป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเป็นบังคับว่าเราต้องปล่อยมลพิษออกมาไม่เกินเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะค่ะซึ่งแต่ว่า2023เนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะเป็นแค่มีกับความพยายามของกรมควบคุมมลพิษที่จะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นค่ะทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราทดลองที่ยูโร4แต่เรามีแผนที่จะทดลองที่ยูโร5ทำไมเราถึงไม่ทำตอนนี้เพราะเราไม่มีรถยนต์ยูโร5ในปัจจุบันค่ะแต่เรามีแผนที่จะทำต่อไปแน่นอนว่าต้องทำเพื่อให้ใช้ยูโร5ได้ด้วยค่ะมันมีมาแล้วล่ะแต่ว่าก็อยู่ในแผนของทาง M-Tech เรียบร้อยแล้วนะครับเราร่วมทดสอบกันแน่นอนนะครับผมมีถามว่าแล้วเมื่อไหร่ครับจะได้ใช้ B10 นี้โอ้โหแสดงว่าท่านนี้อยากได้ใช้เร็วๆฮะเมื่อไหร่ดีฮะอันนี้นะคะต้องขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลด้วยเมื่อผลเราออกมาซึ่งโครงการเราอะค่ะจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกรกฎาคมปีหน้าปี62ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลว่าจะนำไป implement ยังไงซึ่งจะต้องเอาข้อมูลของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นข้อมูลตั้งต้นที่จะไปเริ่มว่าจะมีกฎหรืออะไรออกมาบ้างค่ะก็ติดตามเร็วๆนี้เร็วๆนี้กรกฎาหน้าติดตามอีกทีนึงพอหมดโครงการเดี๋ยวพยายามจะผลักดันนะครับใช่ค่ะให้สู่ผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็คำถามอื่นก็จะเป็นให้กำลังใจอยากใช้เร็วๆอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคุณที่คอมเมนต์มาครับผมฤดูไหนที่ซีเรียสในการทดสอบคะคุณอามาเอควีนถามมานะครับผมมีฤดูด้วยเหรอมีฤดูด้วยยังไงครับก็คือว่าตัวน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยเหมือนกับที่เราใช้น้ำมันพืชเนาะพออากาศเย็นมันก็จะขึ้นไข่ค่ะฉะนั้นเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นฤดูที่ค่อนข้างซีเรียสในการที่จะใช้แต่ว่าบ้านเราหนาวน้อยเนาะตอนนี้คุณป๊อกรู้สึกหนาวไหมสัก3วันได้ไหมฮะผมว่าใช่ค่ะ3วันก็หายหนาวแล้วร้อนเหมือนเดิมมีร้อนกับร้อนมากร้อนที่สุดเลยถูกต้องค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยการทดสอบของเราอะค่ะก็จะต้องทำในฤดูหนาวและทำที่หนาวที่สุดของประเทศด้วยค่ะก็คือที่เราพูดว่าแสนกิโลเนี่ยเราไม่ใช่วิ่งในกรุงเทพอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ไปวิ่งภาคเหนือถูกต้องอะไรอย่างนี้ภาคอีสานและที่แบบว่ามีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติขึ้นเขาเราจะได้รู้ว่าตัวไบโอดีเซลเนี่ยมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วมันแบบเขาเรียกนะเกิดไม่ได้ขึ้นไขหรือว่ามันยังจุดเขาเรียกนะจุดระเบิดหรือว่าอะไรปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างใช่การใช้งานยังปกติทุกอย่างใช่ค่ะครับผมก็เขาเรียกว่าแพลนไว้แล้วแพลนไว้แล้วค่ะทดสอบว่าจุดที่พีคที่มันแบบแย่ที่สุดของการใช้โดรนเซลล์อยู่ที่ไหนถูกต้องให้ลองใช้เลยซึ่งตอนนี้ทีมงานเราก็แบบพยายามขอให้ปีนี้หนาวแล้วหนาวแล้วหนาวเราหนาวมากเราจะได้รู้ว่าเออถ้ามันหนาวจริงเนี่ยโดรนเซลล์ไม่มีปัญหาแน่นอนใช่ใช่ดีนะครับผมอ่ะคำถามประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไลฟ์นี้นะครับก็ดูย้อนหลังได้นะครับอาจจะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะครับในการทำงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องของ B10 เนี่ยนะครับก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณหลายๆท่านที่ร่วมรับชมกันในวันนี้แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยใครที่สามารถจะสอบถามเรื่อง B10 เมื่อกี้นี้เรื่องอาจจะอยากร่วมทดสอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอามีรถกระบะอยู่อยากจะร่วมทดสอบด้วยก็ติดต่อมาได้ทาง Facebook ของ NASA นะครับ NSTDA ขีดสทช.หรือ Facebook ของ M-Tech นะครับ M-Tech ขอโทษฮะ M-T-E-C นะครับและขีด NSTDA นะครับ M-Tech NASA นะครับได้เลยนะครับหรือเข้าไปสอบถามทางเว็บไซต์ของ M-Tech ก็ได้นะครับพิมพ์ M-Tech เฉยๆนะครับก็เดี๋ยว Google ก็พาไปยังเว็บไซต์ของ M-Tech นะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปนะครับเรื่อง B10 B7 อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ได้ความรู้ใหม่เพิ่มมากขึ้นก็หวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณดร.มาริดาทองรุณนะครับทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนนะครับหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานของ M-Tech นะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับครับวันนี้ผมทะเลม่วงทองนะครับก็ต้องขอไปก่อนนะครับจบไลฟ์ไปก่อนแล้วยังไงถ้าเกิด
ครั้งหน้านะครับไลฟ์ของสวทช.นะครับนะสวทช.จะมีอะไรเรื่องอะไรมาพูดคุยก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ